สวัสดีครับแฟนๆที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แฟนๆรายการอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าติดตามเป็นประจำอยู่แล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27เดือนพฤศจิกายน2564ก็วันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศนะครับหลายคนบางทีก็ลืมผมเองเกือบลืมนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าดู Facebook แล้วก็เมื่อคืนมีคนส่งไลน์มาเตือนนะว่าเอ้าพรุ่งนี้เลือกตั้งนะคือวันอาทิตย์ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันสำหรับเช้าวันเสาร์นี้เพื่อจะตัดสินใจในการเลือกตั้งอบต.หรือนายกอบต.ในวันพรุ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนผ่านรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมานะครับยืนยันก่อนว่านายจำนงชัยมงคลคนนี้ยืนยันหลักประชาธิปไตยนะครับอยากจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเราจะเลือกใครเป็นอบต.หรือเป็นนายกอบต.ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเรามาพิจารณากันหน่อยได้ไหมในเบื้องต้นกันเลยครับอันดับหนึ่งเลยว่าถ้าเลือกใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วดูที่ว่าสายที่เราเลือกเนี่ยนะฮะมันเป็นสายเผด็จการหรือเปล่าสายสืบทอดอำนาจหรือไม่ถ้าเป็นสายสืบทอดอำนาจนะแม้จะลงในนามพรรคหรือไม่ลงในนามพรรคแต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดูได้นะครับว่าที่ผ่านมาคนคนนั้นที่ลงนายกอบต.คนนั้นคนนี้ที่ลงอบต.สนับสนุนหรือเชียร์รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจหรือไม่หรือคนคนนั้นชอบเผด็จการหรือว่าชอบประชาธิปไตยเชียร์เผด็จการหรือว่าเชียร์ประชาธิปไตยหรือว่าได้เงินจากกลุ่มผู้สืบทอดอำนาจมาในการหาเสียงหรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูครับเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะก่อนที่จะไปคัดเรื่องอื่นๆถ้านายกอบต.หรือทีมงานอบต.ทีมนั้นกลุ่มผู้สนับสนุนคือเงินจากกลุ่มผู้สืบทอดอำนาจนะฮะหรือว่าสนับสนุนจากรัฐบาลคนในรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนะครับรัฐบาลสนับสนุนไม่ได้นะครับกฎหมายเขาห้ามแม้กระทั่งห้ามส.ส.ไปหาเสียงให้อบต.นะครับอันนี้คือกฎหมายนะฮะจะไปหาเสียงอย่างส.ส.นครสวรรค์คนหนึ่งอ่ะไปบอกก็เลือกเบอร์หนึ่งหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ร้องกันอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะอันนั้นเราผิดกฎหมายครับหรือไปให้ชี้ชวนให้ประชาชนเชียร์เบอร์ใดเบอร์หนึ่งอันนี้ก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่ส.ส.หรือรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพรรคที่มาจากการสืบทอดอำนาจไปสนับสนุนเงินเพื่อให้เลือกนายกอบต.ผมว่าพี่น้องประชาชนรู้ครับรู้แน่นอนนะรู้แน่นอนว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ฝากบอกเท่านั้นเองครับว่าถ้าเรารู้ว่าคนสนับสนุนเป็นพวกสืบทอดอำนาจพวกชอบประเด็จการอย่าเลือกครับอย่าเลือกครับนะเลือกในซีกประชาธิปไตยนะเราสามารถวัดได้คำถามว่าทำไมล่ะครับเราถึงต้องตัดสินใจเลือกกันอย่างนั้นเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าการพัฒนาประเทศนั้นมันจะต้องใช้การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยถ้าเราไม่ใช้หลักของความเป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็เลือกฐานอำนาจตั้งแต่อบต.ซึ่งเป็นฐานท้องถิ่นเนี่ยนะไปสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนผู้สืบทอดอำนาจสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจมันก็จะเป็นฐานใหญ่ในการเลือกส.ส.ซึ่งอีกไม่นานนี้แหละครับปีหน้าแน่นอนนะจะกลายเป็นฐานอย่างนั้นก็กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายเราอาจจะต้องไล่รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจเหมือนเดิมแต่ถ้าลักษณะท้องถิ่นชี้เห็นเลยว่าพวกเราไม่ชอบเผด็จการพวกเราไม่ชอบการสืบทอดอำนาจพวกเราชอบประชาธิปไตยมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในประเทศไทยเราวันนี้เราไม่ต้องการคนที่มาจากการสืบทอดอำนาจนะครับ
เราไม่ชอบเราก็แสดงให้เห็นตั้งแต่อบต.เราจะได้เห็นว่าพรรคการเมืองใดหรือรัฐบาลสนับสนุนใครเป็นนายกอบต.หรืออบต.แต่ประชาชนรู้มาจากการสืบทอดอำนาจเขาจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอบต.สะท้อนให้เห็นนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับเพราะถ้าเราไม่สะท้อนปัญหาในบ้านเมืองจะเกิดขึ้นมากมายประเทศจะล้าหลังวันนี้อย่างที่พูดกันมาวัน2วันแล้วอเมริกาไม่ยอมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับปรากฏว่าเขาเชิญ110ประเทศประเทศไทยไม่ได้ถูกเชิญก็พยายามจะแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆไปนะบอกว่าเรายึดหลักมนุษยธรรมแล้วยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักอะไรล่ะครับเขาไม่เชิญก็แสดงเขาชี้แล้วประเทศไทยนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นความเสียหายของประเทศมีบางคนเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกหรือนายกเนี่ยแหละครับออกมาพูดบอกว่าโอ้ยประเทศไทยเราไม่ใช่ขี้ข้าใครอันนี้ไม่ได้เถียงหรอกครับไม่ได้เป็นขี้ข้าใครแต่ว่าในมุมของผมนะครับคุณแยกผิดแล้วคำว่าไม่เป็นขี้ข้าใครกับเขาไม่ให้เกียรติหรือว่าเขาไม่สนใจเพราะเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการสืบทอดอำนาจประเทศไทยยังมีสว250คนมาไว้เลือกนายกประเทศไทยยังมีการจับกุมคุมขังคนเห็นต่างคนเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยก็ขังมันให้หมดเขามองในสิ่งเหล่านี้อยู่มันคนละเรื่องกับคำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นทาสใครครับประเทศไทยไม่เป็นทาสใครอยู่แล้วแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังถูกนำไปเป็นทาสเผด็จการครับนะเรากำลังถูกนำไปเป็นทาสเผด็จการการที่อเมริกาไม่เชิญไทยอันนี้แหละครับเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเราตกอันดับคำว่าประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะรัฐธรรมนูญปี60นะเลือกตั้งก็แบบเขียนรัฐธรรมนูญปี60แบบลักษณะที่เรียกว่าเขียนเอาแต่ได้เขียนเพื่อโกงเป็นรัฐธรรมนูญที่ห่วยแก้ก็แก้ไม่ได้เอาสว250คนมาให้เลือกตัวเองมันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรครับสสกุ้งสสทัศนีบุรณุปกรณ์เขียนใน Facebook เมื่อเช้าเห็นหน้าข่าวอยู่นะสสกุ้งเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นการเชิญประชุมเผด็จการเนี่ยโอเคเขาออกจะต้องเชิญประเทศไทยเห็นด้วยเลยนะครับคือถ้าเขาเชิญประชุมเผด็จการเนี่ยประเทศไทยคงติดหนึ่งในนั้นนะพม่าเป็นประธานที่ประชุมขอเชิญบรรดาสนับสนุนเผด็จการบรรดาการปกครองที่มันเป็นเผด็จการมาร่วมประชุมหน่อยประเทศไทยจะติดอันดับนะหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหนึ่งก็คือประเทศไทยฮะสิ่งเหล่านี้คือการสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้การปกครองบ้านเมืองเรานั้นยังเป็นการสืบทอดอำนาจจึงฝากไปยังท่านทั้งหลายที่จะเลือกนายกอบต.หรืออบต.ในวันพรุ่งนี้ครับสืบเสาะให้แม่นนะว่าคนคนนี้ที่ลงสมัครมาจากพรรคไหนพรรคนั้นสืบทอดอำนาจหรือไม่มาจากการสนับสนุนเงินของพวกที่ใฝ่เผด็จการหรือไม่ถ้าเป็นพวกเดียวกันไม่เลือกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคันลองประชาธิปไตยครับเลือกข้างเลยครับจะเอาประชาธิปไตยหรือจะเอาเผด็จการแล้วจากนั้นจึงไปพิจารณาต่อว่าคนที่เราจะเลือกเป็นคนดีไหมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไหมเป็นคนมีความรู้ความสามารถไหมเป็นคนมีความแล้วมีวิชั่นหรือมีวิสัยทัศน์บ้างไหมอันนี้ก็ต้องดูครับแม้จะเป็นการเลือกตั้งอบต.วิสัยทัศน์ก็มีความจำเป็นมีความสำคัญนะครับถ้าได้นายกอบต.ได้อบต.ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะโอ้และสำคัญก็คือเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นของท่านจะเจริญครับแต่ถ้าได้นายกอบต.ที่มุ่งหวังโอ้ยมาจากการสืบทอดอำนาจวันนี้ใช้อำนาจในการทุจริตคอร์รัปชันจ้องแต่จะหารายได้จ้องแต่จะหาประโยชน์จากงบประมาณของแผ่นดินจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็อย่าไปเลือกครับเราต้องนิยมนะครับว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบกันได้นะหัวใจของประชาธิปไตยเขาเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันการตรวจสอบของฝ่าย
หรือภาคประชาชนนะครับอันนี้ฝากเป็นประเด็นสำหรับวันนี้เลยทีเดียวมาอีกสักเรื่องหนึ่งดีกว่าเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะพูดถึงนี่แหละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละครับพูดถึงเรื่องยาเสพติดพูดถึงเรื่องประกันราคาข้าวซึ่งจะมีการทุจริตแกก็พูดในเชิงบ่นเชิงด่าบอกว่าโอ้ยนะครับคนมันเคยชั่วมันก็ชั่วเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับคนมันเคยชั่วก็ชั่วเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณพูดแค่นี้มันเป็นเพียงลมปากครับพลเอกประยุทธ์ไอ้พูดอย่างนี้เป็นแค่เพียงลมปากวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องอะไรไหมฮะคุณจะต้องไม่พูดอยู่แค่นี้คุณต้องปฏิบัติครับหลังการปฏิวัติรัฐประหารการทุจริตคอร์รัปชันมากมายนะครับมากกว่ายุคประชาธิปไตยนะครับคำพูดแค่นี้มันได้แต่พูดเพื่อหาเสียงพลเอกประยุทธ์นะคือพูดแบบหาเสียงแหมนะครับผมนี่มีเจตนาดีผมนี่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะคนทุจริตคอร์รัปชันคนเคยชั่วคนค้ายานะบอกว่าคนมันเคยชั่วมันก็ชั่วไอ้พูดอย่างนี้ใครก็พูดได้ถ้าประชาชนพูดทั่วๆไปไม่มีใครว่าครับแต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ครับมีวิสัยทัศน์มันต้องเหนือกว่าคำพูดประเภทอย่างนี้ครับเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยาเสพติดที่ครับวันนี้ยาเสพติดขายตามแผงลอยเลยซ้ำไปถูกไหมล่ะขายตามแผงลอยไปที่ไหนไม่มียาบ้าบ้างครับถูกไหมเออยุคยาเสพติดคือยุคนี่แหละรัฐบาลนี่แหละครับยุคยาเสพติดขายหน้าไปเลยที่ไปไต้หวันกี่ร้อยกิโลก็ไปเห็นนี่แหละครับหลุดจากไทยไปไต้หวันบอกว่าโอ้ยนะครับพยายามจะแก้ตัวไม่ได้หลุดจากไทยประกันราคาข้าวก็เหมือนกันมีการทุจริตคอร์รัปชันพลเอกประยุทธ์บอกว่าแม้อย่าให้จับได้นะนะจับได้นะเอาตามกฎหมายปะโถคุณพูดคำนี้มานานแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีรัฐบาลนี้ที่ใครทุจริตคอร์รัปชันและจับได้คาหนังคาเขาบ้างไหมครับทุจริตถุงมือยางเป็นไงครับทุจริตหลายๆเรื่องเป็นไงครับพลเอกประยุทธ์มีอันไหนที่จับได้คาหนังคาเขาแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายบ้างเลยครับลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิทั้งที่การทุจริตคอร์รัปชันนะครับเอ่ยที่ไหนก็ได้ยินที่นั่นนะครับไปที่ไหนก็ได้ฟังคำนี้นะครับหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเปลยอย่างนี้นะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเอาจริงเอาจังต้องมีแผนต้องมีมาตรการที่ชัดเจนข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันนะรัฐมนตรีข้างตัวเองนะอดีตรัฐมนตรีก็ยังเป็นแป้งพ่อค้าแป้งแล้วคุณจะปราบปรามยาเสพติดได้ยังไงแป้งคุณยังไม่ชนะเลยพลเอกประยุทธ์พ่อค้าแป้งประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ชนะเลยแล้วจะมาปราบปรามยาเสพติดอย่างนั้นเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้เอาจริงเอาจังนี่ครับจะเก็บแป้งก็เก็บมันไปเลยเก็บไม่ได้แปลว่าฆ่านะครับ คืออย่าให้มีอำนาจเอาจริงเอาจังอย่างนั้นสิครับกล้าไหมล่ะไม่กล้ากล้าที่ไหนล่ะครับได้แต่ปากพูดเท่านั้นเองนะเป็นเพียงลมปากมีแต่ลมปากเยอะแยะนะมีแต่ลมปากฮะในทางปฏิบัติในความเป็นจริงคุณจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับทุจริตในเรื่องของการประกันราคาข้าวเหมือนกันงัดออกมาดิครับจะไปเกรงใจทำไมประชาธิปัตย์มาเปลยออกมาได้นะว่าอย่าให้เจอนะอะไรทำนองเนี้ยข้าราชการอย่าร่วมทุจริตนะก็พูดทำนองนี้แหละครับใครก็พูดได้ครับไปเกรงใจทำไมประชาธิปัตย์ล่ะครับอย่าไปเกรงใจทำไมคนทุจริตล่ะครับเนี่ยพอไปเจอตอหน่อยเฮ้ยไม่ได้ฮะนะสมมุติว่าแม้พรรคร่วมรัฐบาลทุจริตก็ไม่กล้าสิครับเนื่องจากอะไรเอาเดี๋ยวมันถอนฉันก็ยุ่งอ่ะดิเออฉันก็ไม่ได้เป็นนายกละสิความคิดประเภทอย่างนี้อันนี้แหละครับคือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้การปราบปรามยาเสพติดไม่ได้นะรักพี่เสียดายน้องนะอ่อนไหนแทงแข็งไหนเว้น
นะภาษิตก็ว่าอ่อนไหนแทงแข็งไหนเว้นอ่อนก็คือประชาชนครับชุมนุมเรียกร้องนะชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นอันนี้อ่อนครับเพราะตัวเองมีอำนาจเนี่ยก็จับมันเข้าไปแข็งไหนเว้นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุจริตคอร์รัปชันแม่แตะไม่ได้ฮะถ้าขืนแตะมันโวยฮะนะแล้วมันก็ถอนตัวดิฮะอย่างกรณีเห็นไหมไอ้ที่ดินที่ดินอะไรนะดูที่เนี่ยติดปากเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่อ่ะเป็นพันพันไร่อ่ะนะที่ดินรถไฟอ่ะใครนึกชื่อออกมั่งที่ดินรถไฟอ่ะ อยู่แถวบุรีรัมย์อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาจริงเอาจังเลยดิครับที่ดินรถไฟเป็นที่หลวงนะครับครอบครองก็ได้4,000กว่าไร่เกือบ 5,000 ไร่ไม่กล้าครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าหรอกครับเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือพรรคร่วมรัฐบาลกล้าไหมล่ะครับกล้าเอาจริงเอาจังเอาที่มาคืนหลวงไหมล่ะครับไม่กล้าเขาถอนฉันก็แย่ครับวันนี้ก็เลยฝากอยู่2เรื่อง3เรื่องนี่แหละครับนะโดยเฉพาะยิ่งการเลือกตั้งอบต.วันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกันไปเลือกตั้งผมก็จะไปนะฮะผมก็จะไปดูเหมือนกันว่าสายนี้มันเป็นสายประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเป็นสายประชาธิปไตยผมเอามาตั้งไว้ก่อนสายประชาธิปไตย1คน2คน3คนผมก็เอามาตั้งส่วนสายเผด็จการมาดูแล้วผมคัดไปเลยครับผมไม่เอามาอยู่ในสมองว่าโอ้ยควรจะเลือกดีหรือไม่ดีคือมันความคิดแบบสืบทอดอำนาจความคิดเอาเงินเผด็จการมาความคิดแบบเอารัฐบาลเงินรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจส.ส.นะครับบางคนที่สนับสนุนอยู่เนี่ยนะความคิดแบบนี้ผมคัดออกไปแล้วครับมันทุจริตตั้งแต่แรกฮะทุจริตเผด็จการทุจริตประชาธิปไตยทุจริตประชาธิปไตยนะฮะโกงประชาธิปไตยไปเอาเงินเผด็จการผมไม่เลือกครับอย่ามาตั้งไว้ก่อน1 2เอาละผมก็จะเลือกคนที่เบอร์1ไม่ใช่เบอร์1หมายถึงเบอร์นะครับหมายความว่าอันดับ1ที่จะต้องเลือกคือต้องเป็นคนของประชาธิปไตยหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปครับนะคนดีคนมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจไม่ทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับเราก็เลือกกันเป็นส่วนๆช้อยๆไปนะครับวันนี้สำหรับวันเสาร์ผมก็ขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาฝากเป็นประเด็นก็แล้วกันนะครับนะสำหรับเรื่องส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะไปงานวันเกิดเสร็จแล้วก็ไม่ยอมใส่หน้ากากเดี๋ยวจะไปคุยใน TikTok นะ TikTok อู้เป็นภาษาเหนือนะครับว่าทำไมล่ะครับประวิตรวงสุวรรณประวิตรวงสุวรรณบอกเฮ้ยนะรูปที่ออกมาเนี่ยมันกินข้าวคนกินข้าวที่ไหนเขาใส่หน้ากากกันล่ะคุณใส่ไหมไม่เถียงครับไม่เถียงฮะกินข้าวไม่มีใครใส่หน้ากากหรอกครับแต่นอกเหนือจากกินข้าวดิครับไม่ใส่หน้ากากแล้วครับแล้วพักไหนแล้วครับใส่หน้ากากกันทุกวันเนี่ยหน้ากากประเด็จการอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาละครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าเป็นเพจช่องส่วนตัวนะครับหรือเพจช่องตรงไปตรงมาหรือทาง YouTube นะขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราช่วยกันแชร์ไปขอบคุณครับสวัสดีครับ